ที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งนะคะช่องทางในการติดตามรับชมค่ะสำหรับจาน PHI และ Big 4กดไปที่หมายเลข123ค่ะจาน GMMZ หมายเลข58นะคะรวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PHI AIS Play True ID และ Lux TV ค่ะชมรายการย้อนหลังผ่านทาง YouTube แล้วก็ชมรายการสดได้อีก1ช่องทางนะคะผ่านทาง Facebook Live ค่ะเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ไทย CCTV นะคะแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆได้เช่นเคยค่ะที่021026116ค่ะช่วงนี้กลับมาคุยกับหมอลี่กันต่อในเรื่องของการดีท็อกซ์นะคะไปดูกันว่าใครนะคะในช่วงอายุวัยไหนหรือว่าคุณผู้หญิงหรือว่าคุณผู้ชายเนี่ยเหมาะที่จะควรที่จะทำดีท็อกซ์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการดีท็อกซ์เนี่ยถ้าระบบกลไกเราสมบูรณ์โดยไม่มีอะไรไปรบกวนเขาซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงถ้าวัยเด็กเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ถูกไหมยังไม่ได้รับสารพิษอะไรมากมายยังไม่ได้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังไม่ได้ใช่ยังไม่ได้มีโรคอะไรที่ร้ายแรงอย่างมากก็อาจจะเรื่องระบบทางเดินอาหารที่ระคายเคืองมีท้องเสียบ้างการขับถ่ายไม่สะดวกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นพูดถึงในวัยเด็กเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องดีท็อกซ์เลยจะเริ่มสักอายุประมาณสักเท่าไหร่ดีคะหมอคือหมอมองว่าวัยคนทำงานวัยกลางคนวัยคนทำงานหรืออาจจะเป็นวัยนักเรียนที่ระบบขับถ่ายไม่ปกติไปเด็กๆนักศึกษานักเรียนเนาะไปโรงเรียนแล้วก็วัยรุ่นวัยรุ่นคือไปมีเวลาตอนเช้าต้องไปโรงเรียนแล้วไม่มีเวลาในการที่จะขับถ่ายเขาก็คือให้มองไปถึงระบบขับถ่ายเลยว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยระบบขับถ่ายควรจะเป็นตอนเช้าใช่ไหมคะควรจะเป็นตอนเช้าใช่แต่บางทีเร่งรีบรถโรงเรียนมารับแล้วคุณพ่อคุณแม่รีบพาลูกไปส่งโรงเรียนแล้วทีนี้ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเราเคยคุยกันว่าดีท็อกลำไส้ที่ดีที่สุดก็คือในตอนเช้าใช่เพราะว่ากลางคืนเนี่ยเป็นกระบวนการที่ระหว่างของเสียมันลำเลียงมาที่ลำไส้ใหญ่พอดีมันก็จะออกมาตอนเช้าแต่ว่าทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกเร่งรีบไปแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับเขาตรงนั้นนะคะก็เลยเวลาก็เลยเลื่อนไปเป็นตอนเที่ยงตอนเย็นหรือว่าตกเป็นกลางคืนอีกวันเลยก็มีแต่ว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของท้องผูกด้วยอาจจะไปทบเป็นอีกวันหรือว่า2วันอันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทีนี้พูดถึงช่วงวัยเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นวัยกลางคนขึ้นไปเริ่มสะสมของเสียมานานพอสมควรละอันนี้คือเริ่มได้ละเริ่มดีท็อกซ์ได้แล้วเริ่มได้แล้วใช่เพราะว่าเราพูดกันตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าโดยทางธรรมชาติร่างกายสามารถกำจัดสารพิษออกไปได้โดยทางธรรมชาติอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมากเกินไปเพราะฉะนั้นการที่มันมากเกินไปนั่นหมายความว่ามันต้องมีระยะเวลาในการสะสมจนกระทั่งมันมากเกินไปค่ะทีนี้ผู้หญิงหรือว่าผู้ชายคะที่ต้องได้รับการดีท็อกซ์มากกว่ากันหรือว่าเท่ากันจริงๆแล้วโดยพอๆกันเลยอยู่ที่ปัจจัยเขาเลยถ้าผู้หญิงอาจจะมาเรื่องของภาวะอารมณ์ภาวะอารมณ์ฮอร์โมนที่ค่อนข้างมากกว่าถูกต้องอารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนมากกว่าแปรปรวนค่อนข้างง่ายโดยเฉพาะช่วงเป็นประจำเดือนใช่เพราะฉะนั้นผู้หญิงเนี่ยถามว่าพอบอกว่าคนที่มีฮอร์โมนที่ไม่ปกติก็ต้องได้รับภาวะในเรื่องของการดีท็อกซ์ที่มากกว่าถูกไหมคะแต่พอบอกว่าผู้ชายก็มากกว่าได้เหมือนกันเนื่องจากผู้ชายดื่มแอลกอฮอล์ใช่ใชเพราะโดยพฤติกรรมผู้ชายดูดบุหรี่ด้วยสูบบุหรี่นะคะแล้วก็อาจส่วนเรื่องของภาวะการนอนดึกก็ทุกคนก็สามารถที่จะพอๆกันพอๆกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยควรที่จะดีท็อกซ์ด้วยแต่ว่าไปดูว่ามีวิธีในการดีท็อกซ์อย่างไรบ้างคะเราเอาแบบว่าการดีท็อกซ์โดยทางธรรมชาติก่อนมีทั้งหมดกี่วิธีคะหมอจริงๆแล้วหลากหลายวิธีแต่ที่คนที่มักจะนิยมคนมักจะนิยมก็คือการไปส่วนล้างลำไส้ะนะก็คือการมองว่าถ้าเกิดของเสียไม่ตกค้างภายในร่างกายโดยเฉพาะเอาออกได้โดยทางลำไส้ใหญ่เอาออกมาปุ๊บเนี่ยของเสียไม่ตกค้างร่างกายก็สุขภาพดีผิวพรรณก็จะดีเปล่งปลั่งไปด้วยนะคะทีนี้ได้การดีท็อกซ์ล้างลำไส้เนี่ยเราต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่คะมันขึ้นอยู่กับการที่ว่าคนคนนั้นเนี่ยมีการสะสมมามากน้อยแค่ไหน มีอาการแสดงออกมากน้อยแค่ไหนถ้าแค่คนปกติเนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้ทำกันมากเพราะว่าเขามองว่าการดีท็อกโดยธรรมชาติดีที่สุดเพราะฉะนั้นการดีท็อกโดยธรรมชาติก็คือการขับถ่ายนั่นเองที่ดีของเราใช่เราพูดดีท็อกทางลำไส้นะคะก็คือการขับถ่ายทุกวันเพราะระยะเวลาในกลไกในการที่หลังจากที่เรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยกระบวนการกลไกในการที่จะไปเป็นกากใยหรือส่งไปถึงลำไส้เนี่ยใช้เวลา8ชั่วโมงโดยประมาณไม่น้อยกว่าตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรานอนแล้วเราตื่นมาพอดีเลยเรานอน8ชั่วโมงพอดีถูกต้องแล้วเราก็ขับของเสียออกไปโดยการขับถ่ายตอนเช้าแต่ถ้าเกิดว่าไปนอนล้างลำไส้ที่โรงพยาบาลเนี่ยเราต้องนอนค้างไหมคะหรือว่าแค่ไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวนี้เขาก็แค่แป๊บเดียวเองค่ะไม่นานค่ะไม่นาน
คือถ้าเกิดสมมุติว่าโดยกลไกแล้วผู้สูงอายุไม่สามารถจะขับถ่ายได้เองโดยทางธรรมชาติก็อาจจำเป็นจะต้องพึ่งนะคะใช้วิธีนี้พึ่งทางการแพทย์เพื่อช่วยในการขับถ่ายให้ได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังคงมีอีกวิธีนึงที่เราสามารถที่จะดูแลตัวเองกันได้นะคะก็คืออย่างเช่นในตอนกลางคืนเราอาจจะรับประทานน้ำมันมะพร้าวเรามักจะเคยได้ยินว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยช่วยในเรื่องของการชะล้างการทำคอสะอาดเริ่มตั้งแต่ในเรื่องของตั้งแต่ลำคอการบ้วนปากถ้าเกิดเราเนี่ย ถ้าเราต้องการเพียงแค่จะบ้วนปากออกไปทำก่อนจะแค่ช่องปากแนะนำว่าเราเนี่ยกั้วปากกั้วไปถึงลำคอแล้วก็บ้วนออกปากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยสัก1ช้อนนะคะกั้วปากกั้วลงไปในคอแล้วก็กั้วถึงคอนะกั้วอย่ากลืนนะคะอย่ากลืนอันช้อนแรกอย่าเพิ่งกลืนแล้วก็บ้วนทิ้งไปมันจะกลัวเอาอะไรออกมาบ้างคะมันจะมีในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบคทีเรียหรือเศษผงเล็กๆอันนี้มันก็จะเอาออกมาอันนี้คือทำความสะอาดแล้วถูกไหมคะด้วยความที่น้ำมันมะพร้าวมันมีลักษณะเป็นลื่นๆใช่ไหมคะมันเป็นน้ำมันมันมีตัวที่จะขั้นเรียกความเป็นน้ำมันเนี่ยมันสามารถที่จะดูดซับอะไรที่เป็นชิ้นเล็กๆออกมาได้ต่างจากน้ำเปล่าที่เรากลั้วคอแล้วก็เอาแค่เศษอาหารออกมาใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการขับสารพิษออกไปทางนึงละเห็นไหมแต่โดยทางเดินอาหารด่านแรกก็คือที่ปากเรานั่นเองพอเราเสร็จปุ๊บเราก็พอละบ้วนออกมาทิ้งอันนี้คือช้อนแรกอย่าเพิ่งรับประทานเข้าไปพอในช้อนที่2เพื่อเราต้องการที่จะดีท็อกลำไส้เราก็รับประทานเข้าไป1ช้อนกลืนไปเลย1ช้อนกลืนเข้าไปเลยค่ะแล้วก็เข้าไปนอนพอในตอนเช้ามาเนี่ยการทำงานในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะทำงานชะล้างตั้งแต่ในเรื่องของภาวะหลอดอาหารลงมากระเพาะแล้วก็ไปถึงลำไส้ทำให้การขับถ่ายก็ทำงานได้ง่ายขึ้นอันนี้คือวิธีการดีท็อกซ์ดูแลตัวเองโดยธรรมชาติที่บ้านค่ะแต่ว่าการดีท็อกซ์แบบส่วนล้างลำไส้เนี่ยทำเองได้ไหมคะหรือว่ามีหลายคนก็เอาไปทำเองนะคะทำเองได้ด้วยมีหลายคนก็ไปทำเองก็จะมีวิธีการทำเองคือหมอมองว่าการดีท็อกซ์แบบนั้นเนี่ยความอันตรายอยู่ที่ภาวะการติดเชื้อก็คือความสะอาดของอุปกรณ์ที่เราใช้จริงๆแล้วควรจะทำโรงพยาบาลมากกว่าถูกไหมคะมันจะมีได้รับความสะอาดมากกว่าได้รับการดูแลจากคุณหมอด้วยมีเจ้าหน้าที่แล้วก็บางคนเนี่ยมีโรคประจำตัวไม่สามารถที่จะทำเองได้ทำเองอาจจะมีภาวะสุ่มเสี่ยงกับโรคประจำตัวของเราอาจจะมีโรคแทรกซ้อนได้ใช่ค่ะต้องดูด้วยใช่พอเรามองในแง่ที่ว่าเอ้าแล้วพอตอนกลางคืนเราทานน้ำมันมะพร้าวอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำเพิ่มเติมก็คือว่าตอนเช้าตื่นนอนมาดื่มน้ำสักแก้วอันนี้ก็เป็นการช่วยแค่นี้เลยคือง่ายมากดื่มน้ำเปล่าง่ายมากเลยแล้วการดื่มน้ำเปล่าเนี่ยก็เป็นการชะล้างไม่ว่าจะเป็นการชะล้างน้ำพาของเสียที่สะสมอยู่ในร่างกายเราเนี่ยออกทางเหงื่อก็ได้ถูกไหมคะออกทางระบบทางเดินปัสสาวะก็ได้แล้วยังทำให้อุจจาระชุ่มชื้นแล้วก็ขับออกไปทางอุจจาระเคยเห็นมีสูตรที่เขาอยู่ในโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็อยู่ในเว็บไซต์ด้วยที่บอกว่ามีอะไรนะมั้งคะมีโยเกิร์ตแล้วก็มีน้ำมะนาวไอ้ที่ดื่มตอนเช้าแบบนี้มันช่วยได้จริงไหมคะที่บอกว่าสูตรการเขาบอกว่าเป็นสูตรดีท็อกซ์ล้างลำไส้นะแบบนี้คือคำว่าดีท็อกซ์ลำไส้ก็คือการที่เราขับถ่ายได้ทุกวันเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเกิดว่าคุณทานมะนาวหรือว่าโยเกิร์ตเข้าไปแล้วมันสามารถขับถ่ายได้ดีนั่นก็คือว่าช่วยดีท็อกซ์ได้จริงใช่ช่วยดีท็อกซ์ได้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าดีท็อกซ์ลำไส้เนี่ยโดยทางทั่วๆไปเนี่ยอยากให้เข้าใจในเรื่องที่ว่าก็คือการไม่กักเก็บของเสียไม่กักเก็บกากใยอาหารอยู่ในลำไส้เอาไว้นานเกินไปแล้วก็อย่าลืมว่าเราพูดกันในตอนแรกแล้วว่าตับเนี่ยจะกำจัดของเสียออกผ่านออกไปทางท่อน้ำดีถูกไหมแล้วก็ไปสุดปลายทางออกไปทางลำไส้ใหญ่โดยไปทางอุจจาระทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีระบบขับถ่ายอยู่แล้วอุจจาระทุกวันตอนเช้านะคะค่ะไม่ได้ติดขัดอะไรเรื่องนี้ไม่ได้ท้องผูกอะไรเนี่ยควรที่จะดีท็อกซ์อยู่ไหมคะถ้ากลไกร่างกายธรรมชาติดีอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องดีท็อกซ์เพิ่มเพราะว่านั่นแสดงว่ากลไกการทำงานในเรื่องของการดีท็อกซ์การขับสารพิษออกจากร่างกายทำงานได้ปกติมีความสมดุลอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ระบบขับถ่ายดีตอนเช้าเนี่ยขับถ่ายทุกวันค่ะแต่ว่ายังดื่มแอลกอฮอล์ยังสูบบุหรี่อยู่แบบนี้ก็สมควรจะดีท็อกซ์ถูกไหมคะสมควรจะดีท็อกซ์ค่ะสมควรจะดีท็อกซ์เนื่องจากว่าการขับถ่ายดีแต่การกักเก็บของเสียซึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของสารพิษในเรื่องของแอลกอฮอล์ขมเหลาควันที่อยู่ในเรื่องของเลือดแล้วก็อาจจะเป็นโลหะหนักที่มาจากมลพิษภายนอกหรือว่ายาหรือยาปฏิชีวนะที่รับประทานเข้าไปแล้วร่างกายไม่สามารถที่จะ
กำจัดออกไปได้อันนี้เราก็เลยจำเป็นต้องช่วยฟื้นฟูตับเพื่อให้ตับทำงานดีขึ้นหรือเราอาจจำเป็นจะต้องช่วยตับในการที่จะดีท็อกซ์เขาออกไปค่ะคือต้องดูว่าเรารับสารอะไรเข้ามาบ้างไม่ใช่ว่าเอ๊ะฉันขับถ่ายดีอยู่แล้วนะไม่ได้ท้องผูกอะไรแล้วก็เลยมองข้ามไปเลยไม่ได้ดีท็อกซ์ไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะมันต้องดูว่าชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรอยู่หรือเปล่าแล้วชีวิตเราเนี่ยพฤติกรรมของเราสิ่งแวดล้อมเราอยู่ที่ไหนเราส่งเสริมทำให้ตับเขาทำงานอยู่ในภาวะปกติหรือเขาเสียสมดุลไปแล้วการกำจัดของเสียของเขาเนี่ยยังอยู่ในภาวะปกติเลยไม่มีอะไรที่ต้องไปช่วยเหลือเกื้อกูลเขาซึ่งสังเกตได้จากอย่างที่บอกไม่ได้มีอาการเสียดแน่นชายโครงไม่ได้มีภาวะอ่อนเพลียไม่ได้มีปัจจัยอื่นเข้ามาเสริมเพิ่มที่ทำให้เรารู้สึกว่าตับเรายังคงปกติอยู่แน่ๆยังคงสมดุลอยู่แน่ๆคุณหมอให้โฟกัสในเรื่องของตับเสียสมดุลหรือเปล่าน ะคะคุณจะไปดูแค่เราไม่ได้ท้องผูกนะไม่เป็นไรอย่างนี้ไม่ได้นะคะ ดูในเรื่องของการทำงานของตับนะคะดูให้ถูกจุดนะคะเพราะว่าเราบอกว่าสุขภาพดีเนี่ยการทำงานเชื่อมโยงกันเนี่ยมีความสำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตั้งแต่ในเรื่องของระบบการตั้งแต่ด่านแรกเลยค่ะในเรื่องของระบบการย่อยอาหารแล้วก็ในเรื่องของการระบบการระบายการขับถ่ายตรงนี้ต้องทำงานเชื่อมโยงสมดุลกันถึงจะทำให้สุขภาพดีอย่างที่คุณหมอบอกว่าการดีท็อกซ์เนี่ยมันมีหลายวิธีใช่ไหมคะแต่ว่าวิธีที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือส่วนล้างลำไส้ด้วยน้ำเปล่าหรือว่ากาแฟแต่ว่าเห็นว่ามีวิธีอื่นมีอะไรบ้างคะจะได้ถามเป็นความรู้เพิ่มเติมพูดถึงการดีท็อกซ์ลำไส้ใช่ไหมคะมีกี่วิธีคะคือถ้าเกิดเราพูดในเรื่องของการส่วนล้างลำไส้อันนี้คือเหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถที่จะขับถ่ายได้เองถูกไหมคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราสามารถทำให้กลไกการขับถ่ายของเราเป็นไปทางโดยธรรมชาติตรงนี้นั่นแหละคือวิธีที่ดีที่สุดแล้วแต่ละคนเนี่ยก็มีกรรมวิธีแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันช่วงวัยก็ไม่เหมือนกัน อย่างบางคนเพียงแค่ว่าทานกล้วยน้ำว้าตอนเช้าอันนี้ก็ดีท็อกซ์แล้วใช่เพราะว่าอันนี้คือการดีท็อกซ์ลำไส้แล้วที่คุณหมอบอกว่าวิธีมันมีเยอะเนี่ยคือแต่ละคนร่างกายที่แต่ละคนตอบสนองเนี่ยไม่เท่ากันไม่เท่ากันบางคนทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหน่อยก็สามารถดีท็อกซ์ได้แล้วบางคนบอกทานเมื่อกี้ที่บอกเมื่อสักครู่ที่คุณเมย์บอกว่าทานโยเกิร์ตกับมะนาวบางคนก็รู้สึกแบบช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแต่บางคนก็ไม่ได้ผลอะไรเลยไม่ได้ผลอะไรเลยใช่ค่ะแล้วในเรื่องของการดีท็อกซ์ที่โรงพยาบาลที่ไปส่วนล้างเนี่ยใช้ได้กับลำไส้อย่างเดียวตับไม่ได้ช่วยดีท็อกซ์ตรงนั้นใช่ไหมคะคือเราบอกว่าตับเนี่ยขับของเสียออกมาผ่านในเรื่องของท่อน้ำดีแล้วก็ส่งลำเลียงไปถึงลำไส้ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดการดีท็อกซ์ปลายทางการดีท็อกซ์ทำให้ลำไส้ใหญ่ตรงนั้นเนี่ยดีโฟลว์สะดวกขับถ่ายได้ระบายได้คล่องขึ้นก็เท่ากับว่าไปขับสารพิษที่ตับตั้งต้นเพราะว่ามันเชื่อมโยงกันอยู่มันเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างตับท่อน้ำดีแล้วก็ลำไส้ใหญ่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือการที่คุณไปดีท็อกซ์ลำไส้เนี่ยก็คือเข้าใจได้ว่าคุณก็ดีท็อกซ์ตับไปด้วยนะคะเพราะตับเป็นตัวตั้งต้นนะคะใช่ค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของคนที่ไปดีท็อกซ์เนี่ยค่ะมีข้อควรระวังไหมคะว่าใครบ้างที่ไม่ควรที่จะดีท็อกซ์จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้มองในเรื่องของโรคประจำตัวของแต่ละคนค่ะอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยใช่ไหมคะต้องค่อนข้างระวังไม่ได้แปลว่าทุกคนจะดีท็อกซ์ได้ใช่ไหมคะคือถ้าดีท็อกซ์โดยธรรมชาติอันนี้ทุกคนควรทำไม่เป็นไรถูกไหมคะเป็นระบบอัตโนมัติร่างกายของเราอัตโนมัติมีตัวช่วยในบางแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายขยับเคลื่อนร่างกายทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกช่วยทางอ้อมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยบอกว่าข้อควรระวังเนี่ยขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวของคนคนนั้นบางคนไม่สุ่มเสี่ยงในการที่อย่างเช่นเรื่องของภาวะเรื่องของโรคหัวใจนะหรืออาจจะมีเรื่องของบาดแผลในช่วงของปลายทวารหรือบางคนที่มีในเรื่องของโรคริดสีดวงแล้วมีเขาเรียกผนังมีการระคายเคืองมีแผลเปิดเพราะว่าหลอดเลือดดำที่เปิดอาจจะมีเลือดออกร่วมด้วยตรงนั้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นนี่อาจจะต้องระวังเรื่องการติดเชื้อแต่ตรงนี้ต้องให้แพทย์ทำจะดีกว่าเนื่องจากว่าแพทย์เขาจะมีวิธีในเรื่องของการดูแลในการที่จะระดับความลึกในการที่จะสวนลำไส้ลงไปก็ต้องขึ้นอยู่กับให้แพทย์วินิจฉัยร่วมด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะตัดสินใจเองได้ว่าเราอยากจะดีท็อกซ์ส่วนล้างลำไส้แล้วก็จะทำได้นะคะต้องลองปรึกษาคุณหมอดูนะคะช่วงนี้พักกันอีกครู่นึงค่ะช่วงหน้านะคะเช่นเคยค่ะเราเปิดสายให้คุณผู้ชมทางบ้านนะคะโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับโรคต่างๆค่ะทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอขณะนี้นะคะ02 1026 116ช่วงหน้ากลับมากันค่ะ